คุณสังเกตอันแรกครับร้อยเชือกก็แปลกละเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ถือนี่เบานะหน้าตามันดูเทอะทะนะเกมออนแพ็คไม่ได้มาแค่ตัวนี้ครับมากับตัวนั้นด้วยมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับอลิวีริวรายการเราว่ามันเยอะเกินอลิวีริวฮอลลีวิวนะรีวิวเออทุกคนรอคอยครับทุกวันยังมีคนทักมาถามตลอดครับรองเท้าเนย์มาร์เมื่อไหร่มาผมเจอคำนี้ตลอดตัวใหม่นะล่าสุดเพราะเนย์มาร์ก็คือไอคอนเขาเรียกอะไรพรีเซนเตอร์คือเขาครบเครื่องทั้งแบบแฟชั่นด้วยแล้วก็ลีลาแซมบ้าดันเล่นที่หวือหวาตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยโจกาโบนิโตเอออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสไตล์บราซิลอยู่แล้วครับความสนุกคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับเนมแอร์โรนัลดิโญมีความสนุกสนานแต่นี่เขาหล่อนะหล่อหล่อเท่อะไรเงี้ยแล้วนี่ย้ายค่ายถือว่าเป็นปรากฏการณ์ฮือฮามากเลยในช่วงนั้นนะฮะถูกเพราะเขาก็อยู่กับไนกี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มาจนถึงตรงนี้ครับสองรุ่นที่เปิดขายที่เขาเป็นเนม่าซิกเนเจอร์ออกมาอันนี้ไม่มีไม่มีมาแล้วแต่ตัวนี้มาแล้วมาแล้วนี่ฟิวเจอร์ตัวใหม่ฟิวเจอร์แซดฟิวเจอร์แซดอยู่ในนี้นะครับมาในชื่อแพ็คว่าเกมออนเกมออนคือเกมเริ่มแล้วเริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้วก็คือเคลียร์กันใหม่เคลียร์ก็คือมาอยู่ในคอลเลคชันนี้ครับสวยนะสวยดิดูเลยดูเลยว่าสีเปิดตัวครับเจฟจาร์ดอยู่เห็นแล้วก็หลายคนเห็นแล้วแหละมันเปิดตัวไปแล้วนี่แต่มันคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับมานานแสนนานทรมานดินแดนนานาพอเห็นสีเห็นดีไซน์เห็นการออกแบบนะฮะก็นึกถึงเนม่าก็ตอบโจทย์อ่ะสำหรับตัวเขาเลยอ่ะนะครับมันภาพเขาก็ลอยมาเลยอ่ะครับนะครับฟิวเจอร์แซดครับคล้ายๆดราก้อนบอลแซดเกี่ยวไหมเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อมาจากไหนครับเท่มากนะฮะครับผมหน้าตาก็เปลี่ยนไปเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่กันว่ามันมีอะไรมาเต็มแผ่นเลยเต็มเลยวันนี้จริงๆแล้วเราต้องย้อนไปเมื่อ2017ก็คือ4ปีที่แล้วครับNetfitฟิวเจอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีตอนนั้นที่เนม่าที่พูม่าเนี่ยเปิดตัวมาครับ4ปีแล้วล่าสุดเป็นฟิวเจอร์แซดถูกต้องเขาบอกว่าได้แนวคิดจากการสร้างรองเท้าฟุตบอลที่เน้นความพอดีเป็นที่สุดคือมองไปที่กลางเท้าอ่ะเขาให้ความสำคัญที่กลางเท้าที่สุดครับนั่นคือรองเท้าตรงนี้ตัวนี้ต้องมีความพอดีแล้วเป็นการล็อกที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดจากการวิเคราะห์ของทีมงานเขานะครับเขามีใครชาวนิวคาสเมืองเนี่ยเขาไปเอซีมิลานมาการแพทย์ของเอซีมิลานเขาไปนิวคาสเซิลอะคาเดมี่มานะครับผมแล้วก็มหาลัยทั่วไปคือมหาชื่อดังอ่ะในคุณสังเกตอันแรกครับร้อยเชือกก็แปลกละเป็นอะไรนะเป็นตัว X ตัว X ขวางรองเท้าเลยนะฮะเขาอ่ะดูนะเส้นสีดำที่ตัดมาเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเขาเน้นที่กลางรองเท้ามากที่สุดเขาบอกว่ากลางเท้าเนี่ยเป็นจุดที่รับกระชับที่สุดของเท้านะฮะไม่ให้มันเคลื่อนไปได้เนี่ยครับผมชื่อรุ่นตรงตามคอนเซ็ปต์ก็คือรองเท้าแห่งอนาคตครับฟิวเจอร์ที่อยู่ตรงรังสิตครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะสเปลนะครับก็นี่เลยเทคโนโลยีที่เขาหลักๆก็คือฟิวชั่นฟิตครับ Evonit Pro และ Grip Control Pro โอ้โหเทคโนโลยีจัดเต็มมาดูว่าอะไรใหม่บ้างครับคุณโยครับผมตัว Upper เนี่ยนะฮะ Upper นี่ก็เปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมนะครับ 5.1 กับ 6.1 นะฮะโดยเป็นผ้าตอนแรกจะเป็นผ้าถัก Evonit ทั้งเส้นทั้งคู่ครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่บริเวณตั้งแต่กลางเท้าไปจนถึงด้านหลังรวมถึงข้อเท้าครับผมตัวนี้นี่เนี่ยแม่มันลามขึ้นมาจนถึงนี่นะใช่ๆๆไอ้ตัวหน้าเนี่ยนะตัวเนี้ยคือตัวนี้มันเป็นชิ้นเดียวกับสีดำครับผมนะครับไล่มาถึงข้อเท้าโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจที่สุดก็อย่างที่บอกไอ้ฟิวชั่นนิดนี่แหละครับมันเป็นไฮไลท์ของเขาที่เขาเหลือแค่ส่วนตรงนี้เท่านั้นเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นแถบรัดช่วงเท้าด้านกลางเพราะด้วยความที่เขานักบอลต้องการเขาเรียกอะไรความกระชับที่สุดครับยืดหยุ่นแต่กระชับเขาใช้คำนี้นะครับครับผมนี่คือฟิวชั่นฟิตแล้วคือเขาก็ใส่เทคโนโลยีมาเต็มเลยอีกอันนึงที่น่าสนใจคือกริปคอนโทรโปรครับผิวหนังอัปเปอร์ที่ถูกเคลือบไว้นี่ตรงนี้ถูกเคลือบไว้อ๋อถูกเคลือบไว้นะที่มันจะงงเงานี่นะถูกต้องเขาบอกว่าเพื่อควบคุมลูกบอลได้ดีมากขึ้น
ถ้าเราดูตามสีนะฮะมันก็จะอยู่รอบนี้เลยฮะอยู่ข้างๆเท้าด้านล่างนะครับแล้ววนมาถึงหัวรองเท้านะครับแล้วก็วนไปถึงส้นหุ้มไปก็เป็นเงาๆยางๆหน่อยนะก็จะมียางเป็นข้างเท้าด้านนอกจะมียางปั่นนะแถบปั่นแถบปั่นนะใช่ผมมองแล้วก็เจอขึ้นมานะครับตรงนี้มันเหมือนจะเรียบนะแต่จริงๆมันนูนๆก็เพื่อจะให้จับบอลนั่นแหละนะครับสำคัญมากสำหรับโซนตรงนี้ทุกยี่ห้อให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจับบอลการสัมผัสบอลแปรบอลปั่นบอลข้างเท้าด้านในด้านนอกสำคัญมากนะตอนนี้นี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่ลงมาและอย่างที่บอกก็คือขัดกันเป็นรูปตัวเอ็กตรงนี้อันนี้คือเขาตัดไอ้ Netfit ทิ้งแต่ที่เป็นเหมือนได้เหมือนเองนะที่เป็นรูรองเท้านะที่เราว่าเขาอาจจะวิเคราะห์มาเขาอาจจะแบบทำให้ไม่กระชับก็แล้วก็ทำเขาเลยพัฒนาเป็นแปลกไปเลยเป็นตัว X ถูกต้องแปลกไปเลยนะครับก็เนี่ยไอ้พวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนไว้ที่ส้นรองเท้านะตรงเนี้ยเออเนี่ยมีต่างๆนะครับเท่ดีเป็นอาดิดาสถ้าอย่างอาดิดาสตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าพันธุ์คอล่าแล้วก็ไนกี้คือไดนามิกฟิตคอล่าตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอีโวนิตของทางพูม่านะก็จะเป็นอีโวนิตแต่ที่ด้วยจับนี่แน่นนะแข็งแรงเลยคือไม่รู้ว่าเขาคุยกันหรือเปล่านะสามแบรนด์เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันต่างกันแค่ชื่อครับผมแต่แสดงว่าเขาวิเคราะห์มาว่าโลกสมัยนี้เขาเรียกว่าโลกของฟุตบอลสมัยนี้นักกีฬาต้องใช้ประมาณนี้แหละทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับผมไม่มีใครที่พัฒนาแล้วให้มันด้อยลงใช่พื้นแผ่นรองของฟิวเจอร์เดี๋ยวดูกันข้างในใช่ไหมเดี๋ยวก่อนตาช่างประจำตัวผมก่อนหลายอยากรู้แล้วครับน้ำหนักแต่ถือนี่เบานะหน้าตามันดูเทอะทะนะไซส์8 UK ไซส์42มาตรฐานครับผมน้ำหนักอยู่ที่220กรัมไม่หนักครับก็คือกำลังโอเคกลางๆนะกลางๆแล้วก็200กรัม200ไม่เกิน250 240เนี่ยได้อยู่กำลังดีครับแต่เขาเรียกมันไม่ใช่สายสปีดมันเป็นสายคอนโทรลคอนโทรลแต่จริงเนมาพอมาสวิชมาเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะมีความถามนิดหน่อยแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรความเหลือความล้ำหน้าความอนาคตเนมาสายตัวนี้เหมาะนะผมว่ามันตอบโจทย์เขาเลยแหละถูกต้องครับ220กรัมกับไซส์นี้ made in เวียดนามอ๋อเวียดนามอันนี้ผมได้ลองแล้วเป็นไงผมรู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับคนนะครับโอเวอร์ครึ่งไซส์อ๋อต้องลดครึ่งนึงลดไปหน่อยนึงปกติผมใส่ไซส์8ผมต้องเหลือ 7.5 สำหรับผมนะแต่หลายคนไม่รู้ต้องมาลองนะจริงอ่ะดูพื้นดีกว่านี่นะครับเทคโนโลยีใหม่เหมือนกันชุดพื้นนะครับครับเป็นนาโนกริปผิวสัมผัสฝืดเห็นไหมจะมีความฝืดนะฝืดนิดนึงนะครับมันเหมือนกระดาษทรายนะกระดาษทรายเบอร์อะไรหยาบนะเบอร์ตองกระดาษทรายหยาบหยาบเพราะเวลาถุงเท้ามีเหงื่อลื่นเขาก็เลยปกติก็จะมีเป็นปุ่มเป็นอะไรใช่ไหมใช่ถุงเท้ามีเป็นปุ่มอันนี้ก็จะเลยใส่นิดนึงมากับพื้นเลยนะฮะนาโนกริปแต่นุ่มนุ่มนุ่มนะแต่นุ่มก็คือก็เป็นเทคโนโลยีของเขาอีกที่เขาใส่เข้ามาครับมันเหมือนกระดาษทรายจริงนะแต่เบอร์อ่อนๆหน่อยเบอร์อ่อนๆแต่ก็ต้องมาลองนุ่มแล้วก็นิ่มด้วยนะครับผมข้างใต้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรูเล็กๆไอ้พวกนี้จะช่วยให้ยึดเกาะได้ดีนะครับไม่ให้พื้นมันดิ้นไปไหนเนี่ยครับครับผมพวกนี้ชุดพื้นครับDynamic Motion System ครับเป็นชุดพื้นทั้งแผ่นชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวทั้งแผ่นเลยนะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้ผมชอบมากมันเหมือนลูกศรไปกับเคลื่อนที่ได้บนด้านล่างมันน่าจะบอกถึงความขึงการเคลื่อนที่นะครับครับผมด้วยเป็นปุ่มที่เขาเรียกอะไรครึ่งวงกลมครับนะครับก็จะทำให้หมุนตัวแล้วก็การขยับดีขึ้น Dynamic Motion System ครับผมอันเนี้ยผมคิดถึงสัญลักษณ์เอาไว้นะอ๋อลูกศรนะเออแล้วแต่ชุดพื้นครับเป็นตัว Z คุณดูอ๋อเออ Future Z นี่ไงเออที่สาวสาเหตุที่เขามาฟิวเจอร์แซนนี่แหละอันนี้ถึงก็พูม่านี่แรงนะฮะแล้วตรงเนี้ยแข็งแรงมากตรงกลางที่เขาเน้นว่าเขาบอกสำคัญที่สุดครับเนี่ยการบิดตัวนี่แหละการขยับนะฮะครับผมว่าเป็นเท้าที่ครบเครื่องครบเครื่องดีไซน์เป็นไงคุณโยดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเท่นะฮะเขียวเขียวดำสีเขียวจะไม่ต้องไปเขียวมากกว่านี้จะเขียวเนี่ยมันคือเนม่าเลยนะครับผมแล้วก็การวางกราฟิกการวางฟอนต์เขาเอาฟอนต์มาเล่นนะที่คุณบอกเหมือน
มือนแบรนด์นะออฟไวท์นะเขาจะมีภาษาอังกฤษเล็กๆไอ้พวกนี้มันเป็นชื่อเทคโนโลยีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นี่เป็นชื่อรุ่นนะครับใส่ลงไปผมว่าเฮ้ยมันถ้าเป็นในการดีไซน์เรียกไทโปเป็นการวางฟอนต์วางอะไรเงี้ยเท่ดีนะฮะใส่ชื่อรุ่นลงไปในรองเท้าตัวใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าอ่านแบบครูเพนแขอ่านว่าครูเพนสีอะไรนะเพนสีฟูตูเรฟูตูเรพูมาฟูตูเรแต่ต้องเชิญมาสักเทปฟูมาฟูตูเรเขาจะไม่อ่านฟิวเจอร์เขาจะอ่านฟูตูเรนะอันนี้ผมติดตามเขาเหมือนกันเท่ดีนะครับมีเสืออยู่2ตัวครับผมด้านส้นกับด้านหัวรองเท้ามองย้อนไปถ้าคุณรุ่นนั้นคุณมีด้วยรุ่นไหน X15.1 จำได้ไหมครับสีนี้เลยเออใช่ๆสีมันเขียวใกล้ๆกันเลยนะแล้วมีตัว X อะไรนะคุณรุ่นนั้นคุณมีครับที่ตอนนั้นเปิดตัวฮือฮามากนะครับตอนนั้นถ้าผมจำ 15.1 ผมจำได้จัดงานด้วยใช่ราคาครับ7,999 บาททอนบาทนึงถูก 8,000 ทอนบาทครับผมเหมาะนะคุ้มค่าเท่นะก็คือไม่ต้องมีหุ้มไม่คุ้มก็คือเขาให้ใช้หุ้มไปเลยเออแต่ก็ไม่ได้หุ้มสูงนะก็นอกจากเนม่าแล้วก็ยังมีอีกคนนึงก็คือลุยโซเลสถุยโซเลสที่ใส่รุ่นนี้นะก็ตัวนั้นเป็นกองหน้าตัวจบครับผมยิงเยอะด้วยนะยิงเยอะอายุเยอะแล้วนะแต่ว่ายังใช้ได้อย่างที่บอกที่ผมบอกว่าผมใส่แล้วผมโอเวอร์ผมจับให้ดูเลยโอ้โหหายไปเยอะนะใช่มันโอเวอร์ข้างหน้านะเออหายไปเยอะคือปกติผมใส่ข้างๆรัดไหมข้างๆโอเคแต่ตรงนี้กระชับมากเพราะฉะนั้นถ้าลดไซส์จะกระชับมากกว่าเดิมแต่ตรงนี้จะไม่เหลืออันเนี้ยคุณดูดิแล้วผมขอดูหน่อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนะแต่แนะนำเลยลดครึ่งไซส์มาไม่ก็มาลองซะหน่อยมาลองซะหน่อยมีที่สยามกับออนไลน์เท่านั้นครับอันนี้ footballstore.com และอาริสาขาสยามสยามสแควร์สาขาอะไรสาขาสขามอะไรวะสยามสแควร์เพราะฉะนั้นเออแนะนำให้มาลองแต่อย่าใส่พอดีไซส์เหลือเยอะนะเมื่อกี้เยอะข้างหน้ายาวมากเท้าในมากน่าจะยาวเขาไม่ถามคนอื่นไม่ถามชาวบ้านชาวช่องเลยเกมออนแพ็คไม่ได้มาแค่ตัวนี้ครับมากับตัวนั้นด้วยมีอีกตัวนึงใช่นะฮะอันนี้จะเป็นกิสมันนี่นะครับเรารีวิวไปแล้วแต่สีนี้เป็นสีใหม่ของเขาสีใหม่สีเกมออนแพ็คนะครับผมคุณดูความเหลื่อมล้ำเนี่ยฮะเออสุดยอดนะไอตัวนี้เหมือนแมทริกซ์ป่ะเออแมทริกซ์มันเป็นดิจิตอลอ่ะวิ่งนะฮะราคาเท่ากันนะครับเท่ากัน7,999นะครับผมตัวนี้ก็โดนนะตัวนี้เบาครับผมพื้นอะเท่อย่างเงี้ยผมว่าไม่ลอกอันนี้คือสายสปีดอัลตร้าไม่ลอกอันนี้คือสายสปีดอัลตร้าเลยครับปุ่มเนี่ยครับใบมีดกับลูกศรเนี่ยฮะขายพร้อมกันขายพร้อมกันในแพ็คก็มีเนี่ยแหละ2ตัวนี้ที่จะมาท้าทายขย่าวงการพูม่าวงการฟุตบอลอีกครั้งนึงครับผมเตรียมตัวดูเลยเตอร์แต่ผมเห็นหลายคนใส่แล้วนะตัวนี้ฮะพูม่าเขาฟิวเจอร์ตัวนี้เขาลุยตลาดอยู่เห็นแล้วในพรีเมียร์ลีกใส่กันเยอะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูทีมประเทศไทยด้วยครับน่าจะมีกันเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเฟี้ยวฟ้าวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอีกแต่ว่าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเปิดตัวใหม่รุ่นตัวโหโคตรเท่อะรถแรงบอกแค่นี้เตรียมตัวดูรีวิวครับครับครับเจอกันใหม่ครับฝากไว้ด้วยนะฮะอุดหนุนกันหน่อยแล้วคอมเมนต์ไปให้เลือกกดกระดิ่งกด1กด1ฟิวเจอร์แซดกด2อัลตร้าชอบคู่ไหนโหวตกันมาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมไปตอบเองโอเคครับผมเข้าไปตอบบ่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับครับผม